อีฟาร์มลำพูนมื้อเที่ยงที่อีฟาร์มลำพูนวันนี้ข้าวผัดธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่าที่ไม่ธรรมดาคือราดด้วยพริกขี้หนูดองพริกขี้หนูสวนดองพริกขี้หนูที่อีฟาร์มลำพูนปลูกเองนะครับปลอดสารนี่เราก็ดองเอาไว้นะหิวข้าวไม่มีอะไรจะทานจะกินก็นี่ข้าวผัดไข่ธรรมดาธรรมดานะครับแล้วก็เอาพริกดองพริกขี้หนูดองน้ำปลาเนี่ยราดเข้าไปนี่ครับนี่เราดองเอาไว้เป็นโหลเลยอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่เวลาจะกินก็ตักเอามากินนะนี่ขายก็ถูกนะฮะเราก็เลยต้องเอามาดองน้ำเปล่าไว้แค่นี้ก็เอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมเพราะไม่มีใครกล้าเอาสเต็กมาแลกมันแพงกว่า นี่พริกขี้หนูดองน้ำปลากับข้าวผัดไข่ธรรมดาธรรมดาไม่เท่าก็กินนะอร่อยไหมอร่อยไหมยกนิ้วหน่อยสิอร่อยไหมเยี่ยมยิ้มนี่ อีฟาร์มลำพูน